สวัสดีนักเรียนออนไลน์ค่ะลูกสวัสดีออโต้ค่ะสวัสดีปอสวัสดีพีค่ะไอมูสวัสดีค่ะไม่มีใครอยู่นะคะออนไลน์สวัสดีค่ะมิ้นสวัสดีค่ะสัปดาห์ที่แล้วใครยังไม่ได้สอบค่ะลูกสอบอะไรเมื่อแบบนี้ไอ้เป็นของฉันอะไรสอบอะไรใช่ทำไมถึงถามแบบนี้ถ้าถามแบบนี้เราต้องเรียนกันใหม่ตั้งแต่แรกนะตอบอะไรลูกตอบภาษาตอบภาษาภาษาไทยภาษาไทยภาษาท่าทางหน้าตาศิลป์ใครยังไม่ได้สอบใครบอกว่าคอมไม่มีกล้องคลาวคลาวใช่ไหมคะแม่แค่นิ้วแม่แล้วค่ะใช่ค่ะอัดคลิปส่งแล้วใช่ไหมคะลูกค่ะต้นอยู่ไหนต้นมาเรียนออนไลน์หรือออนไลน์ลูกหายหรือยังหายแล้วกินยาแก้ไอที่บอกว่าตั้งกล้องไม่ได้การกล้องไม่ได้แล้วก็ป่วยเลยป่วยด้วยพี่อยู่ไหนลูกพี่อยู่ไหมคะออนไลน์ครับอยู่ค่ะพี่ส่งชวนตัวหรือยังคะลูกส่งแล้วค่ะวีนไม่มีต้องมาแต่เป็นแล้วแค่มาส่งตัวเรียบร้อยหรือยังคะวีนยังครับเรียบร้อยตอนไหนครับลูกตอนไหนดีท้ายชั่วโมงค่าที่เราได้เข้าเรียนนะแจ้งในวันนี้นะคะใครจะมาสอนแทนมีคนจะมาสอนแทนด้วยใครมุกนักเรียนออนไลน์ฟังด้วยนะคะสัปดาห์ที่แล้วสอบปฏิบัติเริ่มภาษาท่าไปทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์นะคะสัปดาห์นี้ปฏิบัติอีกไหมคะเงียบปฏิบัติอีกนะคะเอาไหมไม่เอาใครพร้อมเปิดกล้องค่ะออนไลน์เราไม่มีกล้องโอ้ยไม่มีพร้อมอุ้ยไม่มีกล้องคนนี้คือใครคนไหนปางฟังได้ยินคุณครูไหมคะได้ยินค่ะเปิดกล้องได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้ค่ะคนนี้ชื่ออะไรออโต้มาครับนักเรียนครั้งที่แล้วสอบปฏิบัติไปแล้วเรื่องภาษาท่ามีท่าอะไรบ้างฉันทำยังไงลูกฉันฉันจำได้ก่อนออโต้ฉันทำยังไงคะถ้าฉันถ้าตัวเราจีบเข้าหาอกตัวเองครับจีบเข้าหาอกตัวเองมือไหนคะมือขวาครับมือซ้ายเท่านั้นถ้าจะมือซ้ายครับมือซ้ายเท่านั้นจีบทำพร้อมกันค่ะถ้าตัวเราจีบเข้าหาอกมือซ้ายไปไหนนะยังไม่ครบยังไม่ครบต้องยังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่ครบเอาดีนะสวยมากเลยที่ดูตามดูเลยตามจะสวยเต้น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 ท่าต่อไปท่าอะไรคะโกรธอะโกรธทำยังไงโกรธโกรธถึงที่จะตายไม่ฝ่ายเลยเห็นไหมโกรธถ้าโกรธมากๆล่ะอันนี้คันหรือเปล่าเป็นเห่าหรือเปล่าต่อไปท่ารักค่ะท่ารักรักยังไงท่ารักรักอะไรอีกท่าอะไรอีกเธอล่ะเธอเธอท่านท่านพูดถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุสูงกว่า
ท่านไว้มือไว้มือเบาๆท่านอะไรอีกคะมีท่าอะไรลูกร้องไห้ร้องไห้ไหมคะโอ้ยร้องไห้กระซิบยิ้มล่ะยิ้มนี่อะไรวะมันยิ้มทำไมจีบข้อหามุมปากเอียงคอนิดนึงทำตาหวานอาเคยังไม่ได้ตอบอุ้ยเกือบทั้งห้องเลยอ่ะแล้วนักเรียนจะสอบให้เสร็จตอนไหนคะเรียบร้อยค่ะเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทักษะพื้นฐานเรารู้แล้วทำไมจะต้องเรียนสมัยก่อนทำยังไงเป็นยังไงภาษาท่าคืออะไรภาษาที่ใช้สื่อความหมายแทนคำพูดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเปิดใหญ่นักเรียนออนไลน์ถ้าสไลด์ไม่ขึ้นสไลด์ไม่เลื่อนแจ้งคุณครูเลยนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือสื่อความหมายแทนคำพูดสื่อความหมายแทนอารมณ์และความรู้สึกอีกอย่างนึงคือกิริยาอาการเช่นนั่งเดินอะไรอีกนอนกินบินวิ่งวันนี้ขึ้นเรื่องใหม่ค่ะหัวข้อใหม่ใครยังไม่ได้ทำอะไรในสัปดาห์ที่แล้วเคลียร์ตัวเองด้วยนะคะลูกนาฏศิลป์ไทยทักษะการแสดงนาฏศิลป์ออนไลน์สไลด์ไปไหมคะเลื่อนไหมคะออโต้ตอนนี้อยู่ทักษะในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์นะใช่ไหมอะไรนะลูกครับทวนให้ในครั้งที่แล้วการเคลื่อนไหวร่างกายการใช้ภาษาท่าสื่อความหมายและใช้ภาษาท่าแทนคำพูดในการฝึกหัดนาฏศิลป์สมัยแรกเลยสมัยโบราณฝึกกันที่ไหนลูกวังในวังใครเป็นคนฝึกให้ใครเป็นคนฝึกให้ครูในวังเรียกว่าเจ้าอะไรเจ้าอะไรเจ้าอะไรลูกเจ้ามหาอุปราชโอ้ยครูในวังเรียกว่าเจ้าจอมถ้าเจ้าจอมที่มีบุตรแล้วเรียกว่าเจ้าจอมโอ้ยเจ้าจอมมารดามารดาเป็นคนฝึกฝนให้ซึ่งแต่ก่อนการจดจำท่ารำใช้อะไรในการฝึกสมองการดูการสังเกตว่าทำท่าอย่างไรมีแบบแผนให้ต้องปฏิบัติตามไปดูการปฏิบัติท่ารำค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายอิสระได้ไหมอิสระได้ไหมลูกได้แต่ต้องสวยงามต้องฟังจังหวะและการใช้ท่ารำที่เกิดจากจินตนาการก็ต้องฟังจังหวะของเพลงด้วยจังหวะช้าแต่ใช้ท่ารำเร็วได้ไหมคะไม่เข้าไม่สอดคล้องกันอันที่สองใช้ภาษาท่าสื่อความหมายอันนี้จะเป็นในส่วนของเพลงที่มีเนื้อร้องหรือว่าไม่มีเนื้อร้องก็ได้อันที่3ใช้ภาษาท่าแทนคำพูดอันนี้จะเป็นการรำหรือว่าการใช้ท่าทางในการตีบทก็เหมือนที่เราปฏิบัติภาษาท่าไปอย่างเช่นฉันท่าฉันโกรธอะไรโกรธโกรธ
ชี้มาทางนี้นะไม่ได้นะต่อไปค่ะทักษะทางนาฏศิลป์ทักษะพื้นฐานซึ่งก็รู้กันไปแล้วไม่ใช่คร่าวๆอาจจะทั้งหมดเลยด้วยซ้ำการฝึกหัดนาฏศิลป์เริ่มจากอะไรต้องทำอย่างไรนี่เราจะไปดูพื้นฐานการแสดงวันนี้เป็นพื้นฐานการแสดงนะคะการรำการใช้ท่าทางกระบวนการท่ารำต่างๆผู้รำต้องมีทักษะความชำนาญอย่างไรบ้างมีแบบแผนอย่างไรก็ไปดูกันค่ะอย่างแรกรำเดี่ยวการรำรำเดี่ยวรำเดี่ยวคือแสดงกี่คนคนเดียวซึ่งในการแสดงรำเดี่ยวนะลูกจะเน้นทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลีลาท่ารำต้องสวยงามเพราะว่าเรารำคนเดียวทำอย่างไรที่จะดึงดูดให้คนที่มาชมเราอะผู้แสดงจะทำยังไงให้ผู้ชมสนใจในตัวเราได้มากที่สุดลีลาท่ารำการสื่ออารมณ์ความรู้สึกใช้สีหน้าท่าทางต่างๆเพลงการแต่งกายจะต้องเป็นที่น่าสนใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่าเรารำรำคนเดียวเข้าใจไหมคะต้องถูกต้องด้วยแบบแผนที่เขากำหนดมาส่วนใหญ่จะเป็นรำเป็นมาตรฐานและการแสดงรำเดี่ยวส่วนใหญ่เลยจะนำมาจากวรรณกรรมวรรณคดีต่างๆตัดตอนมาแสดงสื่อให้เห็นเป็นการละครรำแบบสั้นๆต่อไปองค์ประกอบของการแสดงรำเดี่ยวซึ่งองค์ประกอบของการแสดงเนี่ยก็จะมี6หัวข้อเนี่ยส่วนใหญ่เลยทุกการแสดงเลยก็จะมีองค์ประกอบประมาณนี้ค่ะผู้แสดงถ้าเป็นรำเดี่ยวก็มีผู้แสดงคนเดียวแสดงให้สมบทบาทใส่ลีลาท่าทางเอาความสามารถของตัวเองออกมาให้หมดอันที่2ลีลาท่ารำอันนี้สำคัญมากของรำเดี่ยวต้องใส่ลีลาให้ถึงที่สุดอ่ะอย่างเช่นถ้าจะฉันถ้าเราฉันปกติใช่ไหมคะถ้าเป็นรำเดี่ยวมาแล้วกวาดมือเอวตัวมาให้กว่าจะมาเป็นฉันได้เนี่ยต้องใช้ลีลามากอันที่3องค์ประกอบที่3คือสื่ออารมณ์และความรู้สึกจะให้ดูหน้าตาก็ไม่ได้เดี๋ยวเชื้อโรคกระจายนะคะอ่ะอย่างเช่นเรารับบทเป็นนางสีดาตอนไหนดีตอนรักนางสีดาอ่ะโกรธตอนที่นางสีดาโกรธทศกัณฐ์มากตอนที่ทศกัณฐ์แต่งเป็นฤาษีโกรธมากก็ต้องถึงที่สุดอะถ้าโกรธอะก็ต้องเข้าใจไหมลูกเข้าใจใช่ไหมการสื่ออารมณ์และความรู้สึกอะโกรธก็ต้องโกรธให้สมบทบาทดีใจก็ต้องดีใจให้สมบทบาทจะอะไรนะกระโดดกอดกระโดดกอดทำไมล่ะเขาโกรธต่อไปการแต่งกายค่ะการแต่งกายก็จะเน้นในความประณีตให้เห็นชัดๆเลยถ้าเกิดว่าผู้แสดงเป็นพรามชุดขาวต้องมาอะไรอีกธนูเครื่องแต่งกายเครื่องประดับต่างๆเกี่ยวกับพรามนี่ต้องมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเพ้นหน้าสักยันอะไรต่างๆมาให้ชัดเจนแต่งหน้าการแต่งหน้าให้สวยงามบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของผู้แสดงถ้าเป็นยักษ์ก็แต่งหน้าเป็นยักษ์เป็นเทพเทวดาก็แต่งหน้าเป็นเทพเทวดาให้สวยงามให้ถูกต้องกับบทบาทที่ตัวเองได้รับอันสุดท้ายองค์ประกอบสุดท้ายเป็นบทร้องเพลงและดนตรีอันนี้ในการแสดงรำเดี่ยวเลยก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะเพลงชมตลาดเพลงชุยชายแม่สีดนตรีวงปี่พาดก็จะใช้กันอยู่แค่นี้นะคะวันนี้การแสดงรำเดี่ยวที่เอาให้มาให้นักเรียนดูนักเรียนดูนะคะเดี๋ยวจะให้วิเคราะห์การแสดงดูนะการแสดงที่นักเรียนจะได้ชมต่อไปนี้มีชื่อชุดการแสดงว่ารำพลายชุมพลพลายชุมพลเป็นใครลูกอุ๊ยจบภาษาไทยมาไหมเนี่ยเรียนภาษาไทยมาไหมเนี่ยเรียนรู้จักเรื่องขุนช้างขุนแผนลูกวันนักเรียนขุนช้างขุนแผนชื่อคนชื่อใครพลายชุมพลเป็นใครชื่อตะวันเป็นลูกของใครขุนช้างขุนแผนไล่มาในหมดพลายชุมพลเป็นลูกของขุนแผนเป็นน้องของพลายแก้วพลายแก้วก็เป็นลูกของใครเป็นลูกของ
ไปศึกษามานะคะสัปดาห์หน้าจะถามเราเรื่องคุณชาคุณแพ้แต่ตอนที่หนึ่งยันจบเลยเอาละพี่เอาไหมสอบเล่าเรื่องคุณช้างคุณแผนไม่ได้หวังนายชุมพลนะคะเป็นการตัดตอนเอาวรรณคดีเรื่องคุณช้างคุณแผนเป็นการแสดงละครตัดตอนมาในตอนพ่อไวแตกทับซึ่งนายชุมพลเนี่ยจะปลอมตัวเป็นชาวมอญรู้จักชาวมอญไหมมอญอยู่ประเทศอะไรพม่าเดี๋ยวเราไปดูกันดูนะคะเดี๋ยวจะถามดูชุดนะดูเท้าสิใส่ลีลาทั้งหมดทุกสิ่งต้องประดิษฐ์ผ้าลำมาเอานิ้วขึ้นมาเลยอ่ะนิ้วไหนนิ้วเท้าหรอนิ้วล็อกครับเป็นมารยาทของการแสดงนาคศิลป์อย่างหนึ่งเขาทำอะไรอยู่ดูจากการแสดงแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ลูกแต่งตัวคุณลืมแชร์ถามคุณตั้งใจดูเดี๋ยวทำงานไม่ได้นะทองเอ๋ยของบิดาโอ้ค่ะ
ริมกริบทองเดี๋ยวจะมาถามสุดท้ายนะเมื่อกี้รำเดียวต่อไปขึ้นรำคู่ค่ะรำคู่ก็คือมีผู้แสดง2คนมีทั้งการรำเชิงศิลปะการต่อสู้และชุดรำแบบสวยงามศิลปะการต่อสู้มีอะไรบ้างกระบี่กระบองอะไรอีกลำดาบอะไรอีกได้มวยโบราณศิลปะการต่อสู้การแสดงรำคู่ส่วนมากก็แสดงเป็น2คนก็เห็นคำว่าคู่ใช่ไหมคะ2คนถ้าเป็นศิลปะการต่อสู้ก็อย่างที่บอกจะเน้นไปในอาวุธหรือสิ่งที่ต้องการนำเสนอในเชิงการต่อสู้การอารำมวยไทยอย่างนี้ก็ได้รำมวยโบราณที่มีมาให้นักเรียนอาจจะได้เห็นหนังสืออะไรต่างๆวันนี้ที่เอามาให้ดูค่ะเป็นการรำชุดพระรามตามกวางอันนี้จะนำมาจากโขนเรื่องอะไรรามเกียรติ์ตอนรักอารักพาตัวนางสีดาใครปลอมตัวเป็นมาเป็นกวางมารีมารีโดนคำสั่งใครทศกัณฐ์ให้แปลงกายเป็นมาเป็นกวางทองมาล่อนางสีดาเพื่อให้นางสีดามาทำไมออกมาจากให้พระรามออกไปจับแปลงกายแล้วก็ไปให้นางสีดาเห็นก่อนนางสีดาเห็นปรากฏว่าชอบแล้วก็อยากได้ก็เลยให้ใครให้พระรามไปจากก็ดีเองมาบวชแท้ๆแล้วทศกัณฐ์ล่ะก็แปลงเป็นใครฤาษีฤาษีแปลว่าขี่ม้ามาฤาษีขี่ม้าได้หรออ่ะไปดูเม็ดพระรามโอ้โห
ตอนจบก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงต่อไปรำหมู่รำเดี่ยวรำคู่เสร็จแล้วก็รำหมู่ก็คือมีผู้แสดงที่มากกว่ากี่คนขึ้นไป2คนขึ้นไปอันนี้จะเน้นท่ารำที่พร้อมเพียงกันรำหมู่กับระบำนักเรียนแยกออกลูกระบำระบำระบำก็มีผู้แสดงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเหมือนกันแต่ส่วนมากจะระบำจะใช้ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงล้วนไปเลยผู้ชายก็คือผู้ชายล้วนไปเลยแต่ว่ารำหมู่จะมีบางอันก็จะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ก็จะแยกออกไปอีกรำมาตรฐานระบำมาตรฐานหรือไม่มาตรฐานระบำเบ็ดตะเล็ดก็จะแยกออกไปอีกอันนี้ก็เดี๋ยวไปลึกๆในมัธยมปลายเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะตัดตอนมาจากละครเหมือนกันวันนี้ที่นำมาให้ดูเป็นการแสดงรำสัตชาตรีดูจักไหมสัตชาตรีก็เลยเนาะฟังจากชื่อแล้วให้ฟังเพลงก่อนปี่พาทย์ชาตรีเมื่อกี้ปี่ออกมาเลยนักเรียนคิดว่าเป็นการแสดงของภาคไหนภาคใต้เพราะว่าดนตรีมันก็สื่อแล้วใช่ไหมดนตรีก็สื่อมาแล้วว่าเป็นการแสดงของภาคใต้ซึ่งระบำชุดนี้ค่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นการแสดงเบิกโรงเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดของการแสดงละครเลยการต้นกำเนิดของการแสดงละครหรือว่าการกำเนิดโรงละครเองก็มาจากการแสดงชุดนี้ซึ่งมีตำนานมาจากทางภาคใต้รู้จักโนราไหมลูกพัชทนมโนราการแสดงชุดนี้ก็มาจากละครเรื่องพัชทนมโนราซึ่งถือกำเนิดมาจากภาคใต้มีเรื่องเล่าของเจ้าเมืองหนึ่งมีลูกสาวสวยมากแต่มีลูกสาวเกิดท้องโดยไม่มีสาเหตุคือดีก็ท้องขึ้นมาเลยไม่รู้ทีนี้ก็ชาวบ้านก็เลยจะหมดเวลาไม่เล่าดีกว่าเอาแค่นี้พออยากรู้ต่อเหรอรอติดโปรติดตามตอนต่อไปอ่ะเอาง่ายๆรำตัดชาตรีมีกำเนิดมาจากทางภาคใต้ก็คือเมืองพัทลุงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการแสดงละครเรื่องต่างๆการแสดงเองก็เช่นกันรวมไปถึงโขนด้วยจึงถือว่าการแสดงชุดนี้เป็นชุดที่สำคัญและเป็นการแสดงที่เคารพครูอาจารย์ในสมัยนั้นเลยสมัยนี้ก็เช่นกันต้องมีรำชุดนี้มาเบิกโรงก่อนก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดคือเป็นครูใหญ่ของการแสดงทั้งหมดไปดูค่ะของการแสดงชุดนี้คือถ่ายเล็บลายอย่างเงี้ยยาวมาด้วยกันใช่ไหมคือทิ้งไม่ออกคือต้องไปเกี่ยวกันกับฝั่งหนึ่งThank you.
จะประมาณนี้ค่ะต่อไปไปถึงงานของเรานี่ให้นักเรียนวิเคราะห์การแสดงที่ได้ชมไปเมื่อกี้ค่ะรำเดี่ยวรำคู่และรำหมู่ให้เลือกมาหนึ่งอย่างจะเอารำเดี่ยวรำคู่หรือว่ารำหมู่ที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้3การแสดงวิเคราะห์ตามหัวข้อนี้ค่ะประเภทการแสดงเป็นประเภทไหนรูปแบบการแสดงแสดงอย่างไรลีลาท่ารำการแต่งกายอย่างเช่นเมื่อกี้สัจชาตรีประเภทการแสดงเป็นแบบไหนคะประเภทไหนรำหมู่มีผู้แสดงตั้งแต่2คนขึ้นไปเน้นลีลาท่ารำและความพร้อมเพียงรูปแบบการแสดงล่ะคะแสดงแบบรำพร้อมกันรำพร้อมกันใช้ท่ารำที่เร็วหรือช้าตามจังหวะของดนตรีลีลาท่ารำล่ะลูกเด็ดมากเย็นลีลาท่ารำเป็นยังไงอ่อนช้อยเข้ากับจังหวะเพลงอะไรอีกเหมือนไปปล่อยออนไลน์ไปแล้วมันเป็นไลน์ไปออนไลน์ก็ออนไลน์ไม่ปิดกล้องอ่ะครูก็อธิบายครูไม่มีเวลาถามครูไม่ทันลีลาท่ารำอ่ะก็พูดไปการแต่งกายแต่งกายยังไงผู้หญิงสวมอะไรชุดชราชราเสื้อสวมเสื้อกระทั่งมีแขนไหมไม่มีเครื่องประดับเป็นแบบไหนผ้าปัดดินเครื่องประดับทองมีการสวมเล็บยาวก็ประมาณนี้พายชุมพลนะถ้าจะเอาพายชุมพลลำเดี่ยวพายชุมพลชื่อชุดการแสดงเป็นยังไงประเภทก็คือลำเดี่ยวมีการแสดงแบบไหนรูปแบบการแสดงลำตีบทลำเนื้อเพลงเนื้อร้องลีลาท่าลำใช้ท่าลำที่อ่อนช้อยสวยงามสีหน้าท่าทางเป็นยังไงการแต่งกายมีอะไรบ้างสวมเสื้ออะไรมีเสื้อกั๊กด้วยเสื้อกั๊กพายชุมพลมีอะไรมียันลงยันด้วยมีผ้าประเจียดผูกคอมีตะกรุดของป้าอาจารย์ลายหมดอะไรต่างๆให้เด็กๆอธิบายมานี่ก็อธิบายไปหมดแล้วนะก็คือทำส่งได้เลยอ่ะสมุดค่ะลูกมีสมุดวิชาดนตรีไหมคะอุ้ยไม่มีครับไม่มีอันนี้ทำเป็นรายงาน5หน้าด้วย4หน้าไม่ๆแล้วคนนี้มีกระดาษสมุดว่าคนนี้มีสมุดก็เก็บไว้สมุดครับสมุดมันก็ได้เป็นหนังสือแล้วว่าลงบันทึกมาโอ้แพงอ่ะแพงก็ต้องซื้อต้องเรียนไหมบาทต้องเรียนไหมโอเคจบแค่แหละมันขายอยู่มากรู้ค่ะมีต้องซื้อค่ะออนไลน์ค่ะออนไลน์ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะออนไลน์ก็ไปงานที่ทะลุออนไลน์เข้าใจงานไหมคะค่ะค่ะโอเคถ้าเข้าใจแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะแล้วก็ทำงานส่งนะคะส่งในกลุ่มได้เลยนะลูกนะจำทราบไหมคะฟังปะโต้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูปล่อยออนไลน์ไปก่อนนะขอบคุณออนไลน์นะคะลูกสวัสดีค่ะทำงานส่งนะลูกนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ